เงินเดือนของวีเวกกับเราน่ะถูกใช้ในบ้านหลังนี้ไปหมดแล้วนะไม่มีอะไรที่จะเหลือในเทศกาลแล้วและพี่เบลากับรูเปสแล้วก็นิชิก็ไม่เหมือนกันยังจะเข้าข้างคุณหนูให้เราลำบากอีกเรานี่ไม่มีค่าเลยสินะค่าใช้จ่ายก็มากขึ้นเรื่อยๆคนอื่นกลับได้ฉลองยังมีความสุขมายาไปเอาน้ำมาหน่อยสิลูกมาใส่ผมให้กับนิชิหน่อยได้ค่ะแม่เดี๋ยวหนูเอาให้นะว้าวขวดสวยแบบนี้หอมมากด้วยป้ามายาขอหนูได้ไหมคะนิชิอยากจะไปต่างประเทศไหมทำให้พ่อแม่ลำบากใช้เงินขนาดนี้เป็นเด็กแท้ๆแต่รู้เรื่องเยอะขนาดนี้อยากจะได้นั่นได้นี่ไปเล่นเหมือนเด็กคนอื่นไปนิชิจ้ะน้ำหอมนี่มันของผู้ใหญ่นะตอนหนูโตน่ะเดี๋ยวลุงรากูจะซื้อให้โอเคเอานี่ค่ะแม่น้ำมันค่ะไปกันเถอะสมิตรามีอะไรร้องไห้ทำไมเหรอมายาสมิตราร้องไห้ทำไมเนี่ยบอกมาสิสมิตราเกิดอะไรขึ้นสมิตรามีอะไรจะบอกอะไรให้นะพี่มายาฉันไปทำอะไรให้กับทุกคนนะทำไมฉันต้องมาอยู่ที่นี่ฉันมาเพราะรากูสัญญากับฉันว่าจะแต่งงานกับฉันนะแล้วฉันก็จะได้เป็นสะใภ้ของบ้านหลังนี้ใช่ไหมแต่ว่าจนตอนนี้ฉันกลับอับอายขายหน้ามาตลอดเลยไม่มีใครหวังดีกับฉันทำไมฉันต้องเจอแต่เรื่องร้ายๆด้วยทำไมกันนะสมิตราอย่าเครียดไปสิเครียดทำไมล่ะมีอะไรก็บอกมาก่อนมายาฉันนะไม่มีที่ยืนไม่มีจุดยืนในบ้านหลังนี้ฉันไม่คิดว่าฉันจะได้จุดยืนถ้าพี่เบลลายังอยู่ที่นี่ฉันคงแพ้ฉันไม่รู้ว่าทำไมพี่เบลลาเกลียดฉันมากขนาดนี้ขอดูนะวันหลังจากพิธีคุณหนูก็จะมายืนในบ้านหลังนี้มากขึ้นเพราะพี่เบลลาบอกว่าคุณหนูจะได้นั่งคู่กับรากูในพิธีนะสิ่งที่เธอพูดมันถูกนะสมิตราทำไมพี่เบลลาถึงเข้าข้าคุณหนูขนาดนี้นะฉันก็ไม่รู้แต่ฉันมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งว่ามันเสี่ยงมากสำหรับเธอถ้าให้พี่เบลลาสนับสนุนคุณหนูต่อไปแบบนี้ใช่พี่มายาพี่พูดถูกนะแต่ฉันจะทำยังไงได้ล่ะไม่รู้ว่าทำไมพี่เบลลาถึงเกลียดฉันขนาดนี้เมื่อไหร่ที่พี่เบลลามีปัญหาเรื่องเงินหรือว่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะต้องการแค่ไหนฉันก็ช่วยเสมอฉันเป็นคนใจดีใจกว้างอยู่แล้วแต่ทำไมพี่เบลลาถึงไม่ชอบฉันฉันจะทำยังไงดีไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพี่เบลลาถึงไม่ชอบฉันได้ขนาดนี้ใช่สมิตราฉันอยู่นี่นะฉันเข้าใจเธอฉันจะช่วยเธอเองฉันจะบอกอะไรให้นะฉันไม่ชอบพี่เบลลาเหมือนกันนั่นแหละมีปัญหากับฉันบ่อยๆด้วยถ้าเธออยากจะอยู่อย่างมีความสุขในบ้านหลังนี้แล้วกำจัดคุณหนูออกไปจากพี่รากูแล้วเราก็นะเธอจะต้องพยายามให้พี่เบลลาเข้าข้างเธอและไล่คุณหนูออกจากบ้านหลังนี้ไปพี่มายาว่ายังไงนะพี่จะให้ฉันไล่พี่เบลลาออกจากบ้านเหรอแล้วต้องทำยังไงล่ะฉันมีแผนแล้วล่ะนะตอนนี้
เดี๋ยวนี้ชิเดี๋ยวฉันทำให้นะไม่นี่ดื้อซนแบบนี้เลยเหรอเอ้ากินเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวมานี่นะนะอย่านะไม่เอาสีมานะไม่อย่าให้เธอเอาสีมาใส่หนูนะคุณยายช่วยด้วยดูสิคะนี่ชิทำอะไรลงไปสุขสันต์วันฮอลลีค่ะนี่คอยดูนะเดี๋ยวเจอดีนะแม่สุขสันต์วันฮอลลีนะคะเหมือนกันจ้ะนี่เดี๋ยวก่อนสิแฮปปี้เดี๋ยวก่อนนี่ชิอย่านะอย่านะนี่เดี๋ยวไม่ใช่ด้วยสุขสันต์วันฮอลลีพี่เบลล่าสุขสันต์วันฮอลลีนะนี่ที่อยู่กับกินนี่เข้าไว้นะแล้วก็คิดเรื่องการจัดฮอลลีหรือยังอ่ะมีอะไรต้องจัดอีกแล้วเราจะเล่นสีแล้วก็กินกันอย่างสนุกสนานเลยในงานโฮลี่หรอมีพี่ไม่เข้าใจเหรอว่าฮะการจัดงานการจัดงานอะไรอ่ะโอ้ก็การจัดงานยังไงเล่าตอนเช้าเลยตอนที่พ่อตาไปห้องน้ำฉันก็แอบเอายานอนหลับมาจากกระเป๋าเข้า2เม็ดด้วยเก่งมากเลยเดี๋ยวรักกูก็ได้ยินพอดีเดี๋ยวสวยเอานะขอให้โชคดีขอให้มีความสุขนะลูกสุขสันต์วันฮอลลีนะคะแม่โอ้ดีเหมือนกันจ้ะเร็วไปสุขสันต์วันฮอลลีนะคะแม่สุขสันต์วันฮอลลีอันนี้ลุงรากูนี่ฟังนะลุงเพิ่งอาบน้ำมาอย่าเอาสีมาป้ายลุงนะขอละลุงรากูไม่เล่นฮอลลีกับหนูเหรอทำไมไม่ทาสีให้หนูล่ะคะนี่ลุงจะปฏิเสธได้ยังไงแล้วลุงจะเล่นโฮลีกับแกนะแต่ว่าเอางี้นะสีที่แกมีเนี่ยทาใส่ลุงได้เลยแล้วลุงก็จะทานิชิด้วยนะนี่ไงสุขสันต์วันโฮลีนะเอาล่ะพอแล้วไม่ต้องละสุขสันต์โฮลีค่ะพี่สุขสันต์วันโฮลีรากูความทรงจำดีกำลังจะเกิดขึ้นระหว่างเราก่อนที่เรากับมายากำลังจะวางแผนทำลายงานนี้เราไปทาสีให้รากูดีกว่า